าษีเงินได้นิติบุคคลเกณฑ์ความเสี่ยงตรงนี้มีอะไรบ้างนะคะเกณฑ์ที่1ก็คือขาดทุนขั้นต้นถ้าเกิดขาดทุนขั้นต้นเนี่ยนะคะความหมายคือขาดทุนขั้นต้นมันมาจากไหนนะฮะขาดทุนขั้นต้นก็มาจากการเอารายได้ตั้งหักต้นทุนขายตรงนี้แล้วก็จะเป็นกำไรขั้นต้นเป็นกำไรขั้นต้นแล้วก็บวกรายได้อื่นแล้วก็มาหักค่าใช้จ่ายบริหารในการบริหารนะคะหากค่าใช้จ่ายในการขายแล้วก็มาหักค่าใช้จ่ายอื่นก็หักต้นทุนทางการเงินแล้วก็จะกลายเป็นกำไรก่อนภาษีคร่าวๆนะคะแล้วค่อยมาเป็นหักภาษีเงินได้ที่ติดคนแล้วก็จะกลายเป็นกำไรขาดทุนสุทธิกำไรขาดทุนสุทธิอันนี้ประเด็นที่เจ๊จะพูดถึงจะอยู่ตรงนี้เลยค่ะเอารายได้หักต้นทุนขายเอารายได้หักต้นทุนขายแทนที่จะกลายเป็นกำไรขั้นต้นกลายเป็นว่ามันขาดทุนขั้นต้นขาดทุนขั้นต้นถ้าเกิดมันมีประเด็นในเรื่องของการขาดทุนขั้นต้นเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวนี้นะคะมันเป็นแบบนี้เท่ากับว่าอาจจะเป็นรายได้อาจจะผิดหรือต้นทุนอาจจะผิดก็ได้จะมีอยู่2จุดที่ผิดรายได้ผิดหรือต้นทุนผิดก็ได้